children diagnosed with cancer. ช่วยเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งในบ้านเกิดสาวงามจากเนโกล่าครับผมแล้วก็สเตจเฉพาะตัวที่
คณะกรรมการนะครับรวมถึงแฟนๆนางงามเนี่ยต่างก็เฝ้ารอคอยจะมีคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้ครองมงกุฎนี้มาต่อกันที่ประเทศกัมพูชากันบ้างค่ะเป็นนางแบบลูกครึ่งกัมพูชาฝรั่งเศสนะคะเป็นตัวแทนจาก2เชื้อชาติคนแรกของประเทศเลยค่ะในการประกวดจบการเงินนะคะจะสามารถสื่อสารได้3ภาษานะครับฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็แน่นอนว่าภาษาเขมรมาในชุดสีม่วงนะคะ เธออยากจะเป็นนักการทูตในประเทศของเรานะครับเธอช่วยเด็กๆให้เข้าถึงสิ่งจำเป็นในโรงเรียนนะคะและช่วยเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในสงครามด้วยเธอเป็นนักเรียนชีววิทยานะครับนี่คือสายสะพายแคนาดาอามิเลียวัย26ปีหลายในกีฬาและศิลปะเล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่อายุ17ปีเป็นทีมชาติของค่ะสาวงามโซเฟียเดสตาเซียเธอผ่านประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งและการเหยียดเชื้อชาติเมื่อเธอต้องย้ายไปอยู่กับแม่ที่สหรัฐนั้นเธอจึงรู้สึกว่าเธออยากจะช่วยพวกเด็กคนอื่นMaria Fernanda Aristizabal, Korea. เธอเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะครับผมนี่คือโคลอมเบียจะเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์สกรัปเชื่อว่าการศึกษาคือพื้นฐานกาเบรียล่าดูซานตูชนะครับเป็นกระบอกเสียงของคนรุ่นเธอเธอพูดได้ถึง4ภาษาด้วยกันนะครับภาษาอังกฤษภาษาสเปนนะคะอันนี้เป็นครูนะคะอยากจะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยค่ะเล่นกีฬาหลายอย่างชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะดนตรีก็ได้ครับเล่นเปียโนด้วยครับผมแต่ก็รอเก็บความเครื่องสำอางด้วยนะคะอยากจะทักคนอื่นสวยด้วย25ปีจากสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับอันรีนามาร์ตินเนสปัจจุบันทำงานที่ Women's Equality Center ซึ่งเป็นองค์กรที่กำกับดูแลผู้หญิงเพื่อปกป้องสิทธิ์ผู้หญิงในประเทศเป็นนักร้องด้วยนะคะได้รับรางวัลด้วยเธอทำงานเพื่อสังคมตลอดนะคะเน้นกับเด็กเล็กค่ะภายจากอเมริกากลางนะครับเอลซาบาโดร์อเลคานดราวาฮาร์ตาโดร์อยากจะเป็นพิธีกรรายการทีวีที่ประสบความสำเร็จนะครับผมประเทศไหนเป็นลูกสาวคุณผู้ชมบ้างคะหลายคนบอกว่าปีนี้สวยเยอะมากนะคะดูจากเพจของเซกิเอ็นตอนนี้โกสตาริกาไม่ใช่เฉพาะเพจของเจเคนอย่างเดียวครับเพจนางงามในประเทศไทยก็คือไม่แพ้กันนะครับผมฝั่งก็เริ่มเก่งตัวเต็งกันแล้วครับค่ะสบอยแอนนาสู้ๆนะคะ
รอเชียร์แอนนากันด้วยนะคะคุณผู้ชมรับชมจากที่ไหนกันบ้างทักทายเข้ามาได้นะคะนะครับจากทวีปแอฟริกาจะไปเข้าแข่งขันรายการประกวดนางแบบที่ประเทศกันค่ะเป็นนางแบบนะคะทำงานด้านการเมืองนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้หญิงอายุเพียงแค่27ปีไอ้21ปีฟินแลนด์ครับสาวงามจากสแกนดิเนเวียนะครับผมHaiti, Honduras,
อดติดช่องสีเอ็มไว้เลยนะคะแล้วส่วนเสียงหลังของเราจะเปลี่ยนช่องไปเลยครับเรียนจบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะจะช่วยบำบัดเด็กออทิสติกนะคะI'm not.
การศึกษาที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนค่ะ
นเดินแบบที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคมาเล่นด้วยนะครับผมอลิเซียฟอร์เบลเขาจากมาเลเซียวันนี้ครับผมเจ้าหน้าที่จะไปเบย์เธออยากจะยกระดับผู้จัดการการกินอะไรอ่ะ19 ปีคุณน้ำเต้นค่ะ How many can I have 5 minutes? Two more minutes. Oh, almost. Sorry, 1 second. I record live this one. Two more minutes. Sorry for that. ความยากจนทำให้ชีวิตวัยเรียนของเธอแตกต่างจากเด็กคนอื่นเธอจึงอยากให้การเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทยจากทะเลแคริบเบียน Angel Hotline เป็นนักธนาคารเป็นนักเขียนด้วยนะคะแต่เรื่องการอนุรักษ์มีเธอเริ่มโครงการดีๆรวมถึงธุรกิจของเธอตัวเองนะฮะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดด้วยขอบคุณมากครับAlright, once again, thank you so much for watching. I'm Shana Lana, edited this clip and credit JKN. Thank you.